สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5สสกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนางสาวรักชนกศรีนอกหรือไอซ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกทัศนศึกษาของเด็กๆนั่นเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ตอบโจทย์ทั้งจะเป็นการปิดโอกาสของเด็กๆอีกด้วยการพาเด็กไปเปิดประสบการณ์ในที่ใหม่ๆเช่นการไปพิพิธภัณฑ์ท้องฟ้าจำลองสวนสัตว์สำคัญกับการเติบโตของเด็กมากๆและเด็กหลายคนมีข้อจำกัดที่พ่อแม่ไม่มีทั้งทรัพยากรเงินและเวลาโอกาสที่ได้เปิดหูเปิดตาคือโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาถ้าจะแก้ปัญหาที่ต้นตอต้องจี้เรื่องการตรวจสภาพรถคนขับประมาทที่จุดไหนใบขับขี่ถูกต้องไหมโรงเรียนทั่วประเทศควรมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกกรณีอย่างสม่ำเสมอบ่อยแค่ไหนสอนเด็กๆและคุณครูเรื่องการเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบต่างๆรวมถึงการจำกัดระยะทางในการทัศนศึกษาระยะทางที่เหมาะสมกับการเดินทางเช่นนี้จะช่วยปิดโอกาสเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในอนาคตได้ดีมากกว่าและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำอย่างจริงจังขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านด้วยโดยมีคนเข้ามาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเราคิดว่าควรยกเลิกจากใจคนเป็นแม่และทัศนศึกษาที่ก็เดินทางหน้าฝนด้วยอุบัติเหตุเรื่องนี้มีแทบทุกปีเรื่องนี้ขอคิดต่างสำหรับเราไม่ว่าใกล้หรือไกลควรยกเลิกเด็กวัยนี้เป็นเด็กมากๆนั่งรถตู้หรือรถทัวร์ไม่ปลอดภัยปกติเด็กต่ำกว่า 6-7 ขวบต้องนั่งคาร์ซีทแค่เป็นการเที่ยวในจังหวัดเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมารถประเภทนี้ไม่เซฟตัวเด็กอยู่แล้วยังไงอันตรายด้วยความเคารพควรยกเลิกในระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นอนุบาลเพราะเด็กยังดูแลตัวเองไม่ได้เท่าที่ควรอีกอย่างการเปิดโลกการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ยังมีกิจกรรมอื่นให้ทำอีกเยอะแยะการเรียนรู้มีวิธีการอื่นๆที่โรงเรียนสามารถทำได้ไม่ควรมีสำหรับเด็กเพราะคิดว่าน้องยังดูแลตัวเองกันไม่ได้ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ไวในขณะเกิดเหตุการไปทัศนศึกษาทางโรงเรียนไม่ได้บังคับถ้าเป็นห่วงก็ไม่ควรให้ลูกหลานไปแต่ไม่ควรตัดโอกาสของเด็กคนอื่นส่วนตัวคิดว่าควรยกเลิกในระดับชั้นอนุบาลเพราะคิดว่าถ้าเกิดเหตุมาเด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้และคุณครูน่าจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงสังเกตว่าเด็กโตจะมีการเอาตัวรอดได้ดีกว่าเด็กเล็กถ้ามีการทัศนศึกษาควรกำหนดเกณฑ์อายุเข้าถึงประถมวัยมีการไปทัศนศึกษาก็ยังทันส่วนเด็กเล็กอนุบาลควรหยุดและงดก่อนจากใจลูกวัยเดียวกันกับผู้สูญเสียเด็กตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้ไปแต่ไปช่วงประถมก็ได้จริงครับผมบอกเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่ลูกชายจะไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนก็เกิดเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาถอยทับเด็กนักเรียนปีที่แล้วผมจำได้ผมพูดคุยกับทุกคนเลยว่าสิ่งที่ต้องตรวจหลักๆเป็นไปอย่างที่สสพูดถูกต้องเด็กน้อยควรมีผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดลำพังแค่เด็ก40ครูแค่10คงดูแลไม่ดีพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะซ้ำรอยอีกสักกี่รอบกี่ครั้งที่คนเป็นพ่อแม่ต้องเสียใจกับการจากไปแบบไม่ได้ลาไม่ได้กลับไม่ได้เห็นแม้หน้าลูกก่อนน้องๆไปคงทรมานคนเราเกิดได้ครั้งเดียวถ้าคิดว่าเป็นการเปิดโลกให้เด็กๆก็ควรมีมาตรการให้ผู้ปกครองยินยอมและไม่ยินยอมไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่โรงเรียนหรือครูว่าต้องบังคับไปทุกคนแล้วการไปแบบนี้สำหรับเด็กเล็กมันไม่ได้เสียโอกาสกับเด็กขนาดนั้นควรมีข้อกำหนดสำหรับอายุเด็กสงสารถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้